ว่าได้มาเจอแฟนคลับชาวไทยที่รักมากขนาดนี้เพราะว่าอยากจะบอกเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้ดูซีรีส์ของเขานะครับทุกคนก็เฝ้าเดี๋ยวเจอไม่เจอสักทีว่าเดี๋ยวเจอวันนี้แล้วเขารู้สึกยังไงบ้างอุซอนี่ลูกเค้ไทยแฟน여러분들을만나서너무나기쁘고요그동안촬영차만이렇게제가잠깐왔다가또빡빡한스케줄에영화촬영만하고이렇게돌아갔었는데항상올때마다많은분들이이렇게반겨주고공항에서나제가어딜갈때나너무나반겨주시는데팬들과직접이렇게만날기회가없었어가지고어떻게하면좋을까하던차이번에는정말로이번에도사실영화촬영때문에이렇게왔지만팬들과한번꼭만나고싶은시간을가져야되겠다고해서네오늘이런시간을갖게됐습니다네팬클럽멤버네여러분เป็นแฟนมีตติ้งในไม่กี่ครั้งที่บัตรขายหมดโซเอาใครที่อยากได้เสียใจด้วยนั่งร้องไห้อยู่หน้างานเข้าไม่ได้บอกเขาด้วยครับผมมีหลายคนที่เข้ามาไม่ได้นะครับคือเดียวจุดมาหนึ่งคนเดิมมาสุดเลยจริงๆแล้วท่ามันทำให้คนที่ทั้งสองแบบที่ยกคนยอมที่จะไม่ก็ต้องท่ามันจุดมาหนึ่งคนเดิมเลยจริงๆแล้วก็ต้องมาหนึ่งคนเดิมก็มาได้สิ่งที่꼭올테니까여러분그때도또오시면서만났으면좋겠습니다야이거니또임팩네라고뭐쟤간콘서트네네โอเคมาครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดาไม่ได้มาแค่วัน2วันแต่เขามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะประมาณวันที่20ใช่ไหมฮะ그래19일날밤에그렇죠จนถึงตอนนี้อยู่หลายวันมากมาทำอะไรบ้างนอกจากแฟนมีตติ้งเล่าให้กับแฟนๆจริงๆ전에도영화촬영차이렇게태국에있었는데그때도아무래도이런시내의방송이나이주변에찍는게아니라좀멀리떨어진곳에서촬영을했기때문에팬들을만날기회가별로없었어가지고이번에도사실영화촬영차에이렇게오게됐는데아무래도뭐랄까태국에올때마다네많은분들이반겨주고또태국이라는곳을생각하면항상기분이좋아질것같아요 네곤반대요간추나이해보네네가보오케이นี่คือบรรยากาศของหนังหรือว่าซีรีส์ที่เขามาถ่ายที่นี่ใช่ไหมครับผมเย่지금얼마전에이제태국에와서도지금저인간중독이라는영화인데촬영은이제막태국에서마지막촬영을끝냈고요곧이제봄이되면여러분들께인사드릴수있을것같아요쓴저안에티격이거재밌겠다네개봉은한4월혹은5월정도에한국에서먼저개봉을할거라고아니그냥지금가면파파이올래지금무비 right?เย่มูฟวี่ไม่ใช่ซีรีส์นะครับเพราะถ้าเกิดซีรีส์นะครับออนแอร์เกาหลีปั๊บเมืองไทยได้ดูคืนนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนก็ตามนะครับของคุณซึนฮอนเนี่ยนะครับเอาแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนของเขาก็ตามสมมติว่าออนแอร์สดวันนี้ที่เกาหลีนะฮะออนแอร์ตอนเย็นนะครับผม
วันนี้เที่ยงคืนนะครับทีมงานแปลซับไทยมาถึงเมืองไทยแล้วครับผมSNS나 인터넷을 발달이 돼서 거의 뭐 한국에서 방송을 해도 그 실시간으로 한국에 계신 팬들이 다들 그 반응을 올려주시고 그래서 요즘에는 뭐 국경이나 이런 뭐 떨어져 있거나 이런 차이가 없는 것 같아요. 너무나 세상이 좋아진 것 같아요. 니래캅 그 싱티 팬차타이 텐닷마우 이따네 중위나티 잡나 에디고 쇼커 항상 이제 우리나라에서 한국에서 이제 영화나 드라마를 했었는데 태국에 와서 느낀 거는 전에부터 느꼈지만 정말로 이런 영화, 드라마, 뭐 K-POP뿐만 아니라 이런 예술적인 문화적인 거를 굉장히 팬 여러분들이 굉장히 좋아해 주시는 것 같아요. 그래서 태국에서는 이제 감독님이나 혹은 태국의 배우분과는 같이 연기를 해본 적은 없어요 아직까지는. 하지만 좋은 기회가 있다면 또 좋은 시나리오나 작품이 있다면 태국에서도 해보고 싶어요. 네. 랍러와 스누 แน่นอน ครับ คนไทย ตลก ทุกคน โอเค ตอนนี้ ผมเบรกคำถามจากผมไว้ก่อน จะนี้จะมีคำถามจากแฟนๆที่มาอยู่ที่นี่ นะครับ บอกเขาหน่อยนะครับว่า ผมขอเรียกเขาว่า โอป้า ทุกคนเลย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เป็นห่วงเป็นใยโอป้าครับผมเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับผมเราจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สัก5คำถามแล้วกันนะครับโอป้าสัก5คำถามแล้วกันนะครับนี่คำถามครับโอเคเดี๋ยวถามข้อนี้ก่อนนะมาถึงก็แรงเลยเป็นคำถามจากน้องตุ๊กกระต่ายก็ตาดีเสริมไลค์กับจอถ้ามีฉากคิสซีนซึ่งผมว่าเขาคงผ่านมาเยอะมากแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแสดงนะครับถ้ามีฉากคิสซีนอยากให้นางเอกอมลูกอมรถอะไรก่อนดีเดี๋ยวเธอนะฮะใหญ่ตุ๊กตานั่งไหนเนี่ยปกติแล้วก่อนจะคิดซีนนะครับต้องมีการอมลูกอมก่อนนะครับหรือว่าไงครับมีไหมฮะปกติจอนเลยซาตานหรือฮะก่อนต้องมีจอนอะไรอย่างเงสำหรับคำถามแรกในโลก아무래도연기사랑하는연기를하더라도또서로에대한또제가막키스신전에막이렇게뭘먹거나하면은사실매너가아닌것같아서웬만하면은좀키스신전에는뭐이렇게음식을섭취안하려고하긴하죠ลูกอมก็ไม่กินลูกอมก็ไม่กินนะครับผมนะครับผมตุ๊กตานั่นไหนโอเคคำถามที่สองครับโอป้าครับนี่เลือกรูปหัวใจด้วยไม่เคยมีคำถามไหนที่ไม่แรงผมว่าแล้วทำไมทีมงานเกาหลีถึงกลัวๆนะครับคำถามจากบอร์ดนะครับถ้าโอป้านะครับผมแต่งงานแล้วนะครับอยากมีลูกเลยไหมครับนี่จากน้องหนิงครับน้องหนิงครับผมคือ뭐이제뭐아내가될뭔가상의를해야되겠죠그리고저는뭐애기를너무나좋아해서
선배들이나친구들결혼한사람들이애기보면정말좋아하긴해요근데애기를저는좀그제나중에누군가와결혼을하면제부인되면누군가좀더연애를더오래하고싶어요애기때문에우리둘의그사랑이조금방해된걸조금나중에아เขาโอปป้าของทุกคนรู้จังหวะไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราอย่าพึ่งก่อนถามว่ารักเด็กไหมรักแต่ถ้าขัดจังหวะไว้ก่อนนะครับเอาฮันนีมูนไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไม่หมดลืมอยากมีลูกชายหรือว่าลูกสาวครับโอ้สุดท้ายทำไมล่ะครับผม제가이제저도이제제가집안에서막내고저희형누나가이제다결혼을해서조카가있어요애기들이있는데확실히여자조카들이귀엽고애교도많고아니그분막내래요그럼ใช่ค่ะ예쁘네요그럼오케이คำถามต่อไปดีกว่าครับ네오빠ครับดึงเลย오빠ไหนดีโอป้าเอาเรื่องเชียวนะครับผมโอเคคำถามถามว่ามีอะไรบนโลกใบนี้ไหมครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบขยักขยแยงมากแบบไม่ชอบเลยไอ้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ชอบดูเลยฮะคือไม่ชอบหรือว่ากลัวครับมันต้องมีมันต้องมีเหตุครับผมถ้าไปถึงกวนหนูครับ예전에어렸을적에동네에서뛰어놀다가쥐가한번옷속에들어갔던경우있어서미안하다노컵스는게가뭐컵은내가뭐오니오니오니제기억에는트레이닝복같이헐렁한옷이었던것같은데이렇게바지로들어갔다가이렇게나가서어빠가돈이빠는가왜그리어빠이게나하이해없네어그래그래루스광자만대관한네너무싫어양이어네지금롱이지금그누구양이어마랭사세상에제일싫어하는거요마랭사까추왕이빠이네쥐가싫은거오케이ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นอย่าให้เห็นหนูแถวนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ามีหนูแม้แต่ตัวเดียวเล่นรอบออกมานะครับแฟนคลับจัดการให้หมดครับทุกตัวไม่เหลือรอบสบายใจครับไม่มีปัญหาคำถามต่อไปของเราสองครอบครับนี่โอเคคำถามครับมีหัวใจอีกแล้วนะครับคำถามข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่มีใครถามถึงผลงานเลยนะครับผมทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้กันล่ะครับโอเคแต่งตัวหล่อทุกวันเลยนะครับแต่งตัวหล่อออกงานทุกคนจะเห็นแต่งตัวเต็มโอ้ยสุดยอดเลยตอนนอนใส่อะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะครับแฟนชาวไทยไม่ได้ทะลึ่งนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากรู้เรื่องส่วนตัวแบบลึกๆเท่านั้นเองครับผมฉันก็โบ반바지가예있는반바지가있어요시원한예위에는입질않는것같고그옷을그런네반바지ขาสั้นตัวเดียวใช่ไหมฮะนี่ขาสั้นนี่คือขนาดผมไอ้ลูกผมขาแพนนะครับผมขาสั้นนี่คือขนาดแบบบ็อกเซอร์เลยไหมครับหรือว่าไม่อันนี้ผมคือแค่ใจจริงๆนะครับ굉장히시원한소재에제가좋아하는그소재가있어요그네이걸주고있는것같아요그저몸에열이좀많은편이어서뭐이렇게입고자는거는입고자는편은아닌것같아요아기대감가많이나고เป็นผ้าเย็นๆหน่อยเป็นผ้าเย็นๆหน่อยนะฮะ
โอเคโล่งๆนิดนึงนะครับแล้วเกาหลีนี่อากาศหนาวไม่ใส่เสื้อนี่ไม่เป็นไรหรอครับหรือว่าเขาทนหนาวชิบเย่ชิบิซุนดีจังเลยนะครับเมืองไทยแค่ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิแค่ 17-18 นะครับโวยวายกันทั้งประเทศแล้วครับผม제가전에왔을때도3년전에왔을때도그때도1월이었던것같은데그때는굉장히더웠거든요그래서저도태국에와본기억중에지금요번에왔을때가사실저는너무더울줄알고긴팔을안가져왔었거든요사실뭐이렇게아긴팔이지금있구나이게근데개인적으로이거는이제스타일리스트가챙겨주셨는데하여튼훈손한것같아요예전에비해서아예매하지금이지금이상기온이조금이상기온인건가요ครับเดี๋ยวนะฮะโทษนะฮะจียอนครับผมจียอนไม่น่าจะถามผมนะครับอากาศกรุงเทพตอนนี้ผิดปกตินะครับหนาวมากโอป้าครับผมไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่ตื่นมาล้างมือแล้วมือชานะครับผมบอกเขาด้วยนะฮะไม่เคยมีคนไทยคนไหนตั้งรับกับการล้างมือและมือชามาก่อนนะครับปีนี้ Amazing Thailand แต่날씨는너무나좋은것같아요แต่นี่ดีใจที่โอป้าชอบครับผมคำถามสุดท้ายถึงอัศวินครับนี่ขอถามเรื่องผลงานได้ไหมครับว่าไอ้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยไอ้นี่ลงทุกอย่างอร่อยน้องกุ๊กครับโอป้ารู้ไหมครับฉากคิสซีนหรือฉากยังไม่ฟินรอฉากคิสซีนหรือฉากอะไรเนี่ยธรรมดามากแฟนๆชาวไทยชอบดูฉากอาบน้ำที่สุดเลยครับผมออกตัวแฟนคลับก่อนเหนื่อยมากต้องแก้ตัวแทนให้เหนื่อยคือแฟนๆเขาเนี่ยครับผมรู้สึกว่าขาดฉากคิดซีนเป็นฉากที่แบบว่าเห็นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสำหรับตัวของโอป้าเองเนี่ยเนื่องจากว่าโอป้าเป็นคนที่หุ่นดีมากนะครับเวลาอาบน้ำก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใจเต้นแรงร่างกายสูงฉีดนี่앞으로도열심히그런샤워신더많이많이많이지겠습니다그다음밤에나가놀래기도오빠도좀나차는거야군타이탑달릭보바오오케이아우리거빼못래ไม่คือทุกคนรู้สึกว่าเวลาเห็นพระเอกที่เขาชอบอย่างเงี้ยครับผมอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยครับผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเลือดสูบฉีดอะไรเงี้ยรู้สึกพระเอกตัวสะอาดอย่างเงี้ยครับผมไม่มีจะพูดเลยเห็นไหมครับผม아니요뭐그게좀이렇게좋게봐주셔서너무나감사드리고아무래도근데그런대본이나드라마나영화상에서이런노출신이있을때는근데사실쉽지는않은것같아요굉장히평소에는그런사실막그소위말하는막초콜릿복근또이런것들평소에는사실가지고있지못하거든요다이어트를좀더해야되고그래서그런씬을찍을때는아마항상배가많이뽑았던것같아요지영 ครับ也在我培养你ครับสต็อปภาพเลยนะ